แล้วตากูเอาคืนมั่งนี่ครับเออเอ้ายังไงดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube Mandicam 2010เป็นเพื่อนเราใน LINE Mandicam 2010คิดอะไรไม่ออกเข้า Google Mandicam 2010 Instagram LINE Shop Twitter Mandicam 2010คอมเมนต์ถามอยากถามไม่ถามเข้าไปถามใน Facebook นะครับจะได้คำตอบมากมายตอนนี้เปลี่ยนช่องทางสื่อสารแล้วนะครับเข้าไปใน Facebook กันเยอะจ้ะเกมเข้าไปเล่นด้วยอืมนี้อ้าวเลวี่ล็อกใหม่มานะครับจ้ะมากัน5ตัวมีตัวเก่าคละใหม่เพราะว่ามันก็ขายไปหมดก็สั่งมาใหม่ตัวนี้หมดแล้วก็สั่งมาใหม่เดี๋ยวเทนเนเซสมึงจริงเออเนี่ยกําลังจะบอกว่าที่เพื่อนถามว่าที่เหมือนเทนเนเซสเนี่ยก็คือตัวนี้แหละ610นี่แหละเพิ่งมาเลยเนี่ยเพิ่งมาเลยเนี่ยนี่ๆๆๆรังอยู่เนี่ยดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี่ก็ได้อ่ะเพิ่งลื้อกลังกันให้ดูเลยตัวนี้ก็มาแล้วคราวที่แล้วอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับอืมคราวนี้มาดูกันอีกทีตัวนี้ K632 นะผมจำไม่ผิดชัดเลย K632 นะครับด้ามมันก็ใหญ่ๆเหมือนกันด้ามเป็นอะไรด้ามเป็น G10 G10 นะครับแล้วเปิดค่อนข้างจะลื่นมากทีเดียวนะครับคอมเพรสชั่นล็อกคือมันมีล็อกอยู่ด้านบนอ่ะให้ดูกันอีกทีนี่ไงมันเหมือนไลเนอร์ล็อกกับด้านอ่ะเออเวลาเปิดเนี่ยแรงเสียดทานมันจะอยู่ที่หลังอืมเพราะฉะนั้นมันเปิดแล้วมันลื่นอืมนะครับเวลากดล็อกก็ดันปึ๊กเข้าพับเข้ามันก็ล็อกของสไปเดโก้มานั่นแหละพวกพารามิลิเตอรี่พารามิลิเตอรี่อย่างงี้นี่พาราวิทารีมันก็ลื่นกว่าเขาหน่อยเอาไม่ลื่นได้ไงอาเจกพังกว่าบากอ่ะถ้าปลดล็อกอย่างนี้เห็นน้ำก็ตกมาอย่างนี้เลยไงงับนิ้วงับนิ้วเงียบๆนะครับมันก็คล้ายๆกับไอ้ตัวนี้แหละนะครับไอ้ตัวนี้เปิดลื่นนะครับจับง่ายดีนะครับน้ำหนักมันก็ดีมากเลยน้ำหนักมันจะอยู่ที่หัวนะครับสังเกตเวลาจับเนี่ยเวลามุมอะไรเนี่ยไอ้จีเทนเนี่ยมันทำให้เราจับถนัดมือขึ้นนะครับก็คือลดการลื่นจากเหงื่อจากอะไรจากมือจากเหงื่อจากอะไรทุกอย่างนะครับลองมาเล่นดูมันโอเคนะเพราะว่ามันไม่ได้กว้างมากไงเวลาคุณจับซ้อมความถนัดกับมือของคุณเนี่ยมันได้หมดเลยเออเฮ้ยนิดนึงขอนอกเรื่องขอแทรก WhatsApp มีเพื่อนซื้อมาจากเราแล้วพยายามจะฝึกครับฝึกเปิดฝึกสะบัดอะไรก็แล้วแต่แล้วมีดตกแล้วมีตกมันก็บินที่บ้านถูกต้องฉะนั้นตอนฝึกตอนอะไรหาอะไรมาลองหน่อยแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปฝึกอะไรฝึกคนเดียวนะเฮ้ยไม่ต้องไปฝึกกลางคนเยอะๆนะเดี๋ยวมันหล่นไปโดนเขาเดี๋ยวจะบันไลเกิดไปฝึกคนเดียวนะไปฝึกแบบที่ปลอดเออแล้วไม่ใช่แล้วที่สำคัญนะคุณอย่าฝึกต่อหน้าแฟนเพราะคุณอาจจะพลาดได้อะไรได้แล้วแฟนก็จะบ่นว่ามันอันตรายเห็นไหมซวยเลยแล้วคุณจะอดเล่นเออแล้วคุณจะอดเล่นคุณทั้งหมดจะไปเครื่องสำอางคุณจะไปเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้าหมดหมดเลยหมดเลยแอบไปซ้อมส่วนตัวซ้อมในที่ที่มันดูปลอดภัยหน่อยใช่ไหมครับเออแล้วซ้อมให้คล่องแล้วอยากได้มีดเล่มใหม่เพิ่มเอามาใช้งานให้เขาดูเอามาสมัดเปิดแล้วมาปอกผลไม้ให้เขามาอะไรให้เขาสังเกตที่ข้างหลังก็จะใช้เวลายาวขึ้นทีนี้ผมมาเจาะรายละเอียดอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆชอบเล่นมีดจับมีดนะครับมันเป็นหลักของผมนะไม่ใช่หลักของโลกไอ้โค้งๆตรงเนี้ยมันมีประโยชน์นะเวลาคุณจับถ้าจับด้านหน้าอย่างเงี้ยนิ้วชี้มาเนี่ยให้นิ้วกลางมันเข้าตรงนี้มันจะกระชับมือมากขึ้นพอนิ้วชี้กดมันมีความหนาที่ตรงคอแล้วนิ้วกลางเราแนบเข้าตรงนี้นะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับแต่ถ้าคุณพลิกมือคุณก็เอานิ้วโป้งดันก็จะกลับมาอย่างนี้พอพลิกมือปั๊บคุณกำให้แน่นนิ้วกลางเหมือนกันอยู่ตรงนี้นิ้วนางอยู่ตรงนี้นะครับหรือนิ้วก้อยเนี่ยกดให้มันมีแรงเสริมแรงกันอย่างเงี้ยมันจะจับได้ถนัดมือขึ้นไม่ใช่ไปจับเป็นขยิ่งอย่างนี้มันจะหลุดมือเนี่ยอย่างนี้มีโอกาสอย่างนี้นะจับให้มันเต็มกดล็อกให้ดีนะครับนี่คือประโยชน์ของไอ้ร่องตรงนี้แหละเขาออกแบบมานะครับหรือถ้าคุณจะใช้มันเป็นจุดหมุนเนี่ยผมก็ใช้นิ้วชี้จับอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะหมุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วไงต่อก็ซื้อรุ่นนี้ไปเล่นไงซื้อรุ่นนี้ค่างวดรถค่าอะไรอันนี้แหละก็ลองจับดูแล้วกันนะไอ้คุณก็จะมีอย่างเงี้ยคุณก็ลองดูคุณหาจุดหมุนไม่แล้วยิ่งนะถ้าใครที่จะซื้อไปซ้อมซื้อไปอะไรอย่างงี้นะอย่างเงี้ยตกก็เออมันก็เสียดายนะแต่มันก็ไม่เท่ากับเอาพาราไปลองตกทีนี่แบบโอ้ยลองเจี๊ยกเลยลูกเอ้ยก็ลองดูนะคีย์มันอยู่ตรงนี้แหละที่ผมชอบอยู่เพราะมีบางรุ่นผมจะดูตัวนี้เป็นหลักด้วยผมจะไม่ได้ดูอย่างอื่นเพราะมันเข้ามือไหมบางทีคลิปมันสั้นมันก็ไม่ได้อะเวลาจับเวลาเฮ้ยอันนี้กลับคลิปได้ไหมกลับคลิปเหรอทิปอัพทิปดาวไม่ได้กลับด้านได้อย่างเดียวกลับด้านได้อย่างเดียวมาอย่างนี้โอเคเกียร์ธีรวัตรเออนะ
พอแบบมาอย่างนี้ปั๊บพกด้านนี้ไม่ได้นะต้องยัดใส่ตูดด้านนี้นี่มันกลางนี้ไงนี่สองนี่พี่คือเอาไว้ตรงนี้กับเอาไว้ด้านนี้นะครับให้มันดันเข้าตรงนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะไว้ตรงนี้ก็กลับด้านมาอย่างนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันอ่ะอาจจะกลับด้านถ้าเขามีอันนี้นี่ทางงวดรถก็ว่ากันไปสนใจก็ลองมาดูแล้วกันเคอ32ผมว่ามันไม่เร็วมันก็